สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทาทายังเคลื่อนไหวหลังโดนโยงข่าวนักร้องดังกำลังหย่าสามีวันที่17พฤษภาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์เกี่ยวกับประเด็นของนักร้องดังเตียงหักเรียกกันอยู่กับสามีเพราะฝ่ายหนึ่งนอกใจไปมีคนอื่นก็ทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องสาวตัวแม่อย่างทาทายังกับสามีหมอชัดอดุลแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่แน่ชัดซึ่งแฟนคลับก็ไม่อยากให้เป็นคู่นี้เพราะชื่นชอบครอบครัวนี้มากล่าสุดเหล่าแฟนคลับของทาทายังได้มีการโพสต์ถึงนักร้องสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกันอย่างมากมายโดยสาวทาทาก็มีการนำภาพและข้อความที่ถูกแฟนคลับแท็กมาโพสต์ลง IG Story ของตัวเองด้วยซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะให้กำลังใจด้วยการบอกรักสำหรับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแฟนๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะสนับสนุนเจ้าตัวต่อไปขณะที่สาวทาทายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกโยงแต่ในคลิปล่าสุดที่โพสต์ลงเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังพาน้องเรลูกชายสุดที่รักไปฉีดวัคซีนใช้ชีวิตตามปกติขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ